ไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมย้ายออกไปแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะได้รับข้อเสนอเป็นเงินจำนวนมากแค่ไหนก็ตามแต่มาโก้ลอยช์แนวลูกจอมเก่าชาวเยอรมันยังคงอยู่ปักหลักค้าแก้กับเสือเหล็กบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งเป็นทีมที่เขารักแบบสุดหัวใจจนถึงวันที่ต้องบอกลากันแบบน่าใจหายอยู่ไม่น้อยเพราะนี่คือหนึ่งในตำนานนักเตะของสโมสรที่ได้ยืนหยัดรับใช้เสือเหลืองมานานถึง12ปีเลยทีเดียวแต่ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเนื่องจากดาวเตะวัย34ปีได้ตัดสินใจประกาศอำลาบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในช่วงหลังหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้นั่นเองย้อนหลังกลับไปในอดีตลอยช์ได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลจากการเป็นเด็กบ้านในทีมเยาวชนของเสือเหลืองตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อปี1996แต่ไม่สามารถแจ้งเกิดกับสโมสรได้สำเร็จเพราะไม่ได้รับโอกาสให้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่จึงตัดสินใจย้ายไปซบโรสไวท์อาร์เรนทีมลูกหนังในลีกรองเมื่อปี2006เพื่อเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพและกลายเป็นทีมต้นสังกัดแรกในชีวิตค้าแข่งไปด้วยเลยหลังจากนั้นลอยช์โชว์ฟอร์มได้แบบน่าประทับใจจึงมีโอกาสได้ย้ายไปค้าแข่งกับทีมลูกหนังที่ใหญ่ขึ้นโดยสิงห์หนุ่มบอรุสเซียมุนเช่นกัดบักยอมจ่ายเงินค่าตัวเพียง1ล้านยูโรหรือราว39ล้านบาทเพื่อคว้าตัวให้มาโชว์ฝีเท้าบนลีกสูงสุดของประเทศในปี2009และทำผลงานได้ดีเลยด้วยโดยเฉพาะในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาล 2010-2011 สามารถยิงประตูในศึกบุนเดสลีกาได้มากถึง10ลูกจากการลงสนามในช่วง13นัดแรกทำให้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงิน17ล้านยูโรหรือราว663ล้านบาทเพื่อคว้าอดีตเด็กปั้นให้กลับคืนสู่ถิ่นเดิมในปี2012เสียเลยและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานกับเสือเหลืองเพราะกลายเป็นตัวหลักในแนวรุกจริงได้เล่นร่วมกับพวกนักเตะฝีเท้าดีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลนมาดอฟสกี้ดาวยิงทีมชาติโปแลนด์อิคายกูโดกันกองกลางทีมชาติเยอรมนีอุสมานเดมเบเล่ปีทีมชาติฝรั่งเศสปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองกองหน้าชาวกาบองยุทธ์เบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษรวมถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์เป็นต้นแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนจะย้ายเข้ามาแล้วย้ายออกไปกันแบบไม่ขาดสายแต่ว่าลอยช์ยังคงยืนหยัดอยู่กับสโมสรในแบบที่ไม่คิดจะย้ายไปไหนเลยด้วยซ้ำเพราะได้ตัดสินใจตอบปฏิเสธข้อเสนอของทีมต่างๆที่อยากจะได้ตัวเขามาโดยตลอดเพื่อจะได้อยู่รับใช้เสือเหลืองซึ่งเป็นทีมบ้านเกิดของเขาต่อไปจึงได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกับตันทีมตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาหากจะว่าไปแล้วลอยช์ถือว่าเป็นนักเตะจอมอาภัพอีกคนหนึ่งของวงการหนังโลกได้เลยเพราะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นประจำและมักจะโชคร้ายจากการที่ต้องหยุดพักรักษาโรคเลี่ยงในช่วงที่กำลังโชว์ฟอร์มบนสังเวียนแข้งได้ดีนอกจากนี้แนวลุกวัย34ปียังมีดวงอาภัพในเรื่องความสำเร็จจากการช่วยคว้าแชมป์รายการต่างๆอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะแชมป์บุนเดสลีกาที่ทำได้เพียงแค่สมบัติพระรองในฐานะรองแชมป์อยู่เป็นประจำและทำให้ลอยช์ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชูถาดแชมป์ลีกสูงสุดเมืองเบียร์แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งรวมถึงเมื่อช่วงการที่แล้วขอเพียงแค่เปิดบ้านเอาชนะไมล์ในเกมนัดสุดท้ายเพื่อจะได้เข้าป้ายแชมป์ลีกสูงสุดของเยอรมันไปเลยแต่ว่าเสือเหลืองกลับทำได้เพียงแค่ไล่ตีเสมอด้วยสกอร์2-2เท่านั้นจึงเปิดทางให้เสือใต้บาเยิร์นมิวนิกทีมคู่ปรับตลอดการได้แซงหน้ายึดแชมป์เมื่อช่วงซีซั่นก่อนไปเลยเท่านั้นยังไม่พอลอยช์เคยชวดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อช่วงฤดูกาล2012-2013มาก่อนด้วยพอพลาดท่าแพ้บาเยิร์นมิวนิกในนัดชิงบัลลังก์เจ้าสโมสรยุโรปด้วยสกอร์1-2แถมยังเคยช่วยโอกาสชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2014ร่วมกับทัพลูกหนังอีซีเล็กทีมชาติเยอรมนีเพราะได้รับบาดเจ็บในช่วงก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จึงต้องจำใจถอนตัวจากการรับใช้บ้านเกิดไปแบบน่าเสียดายเหลือเกินและทำให้ลอยช์ได้พบกับความสำเร็จจากการคว้าแชมป์ร่วมกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เพียงแค่4รายการไล่ตั้งแต่แชมป์ DFB โพคาล2สมัยรวมถึงแชมป์ DFL ซุปเปอร์คัพ2สมัยส่วนเรื่องอนาคตของดาวเตะวัย34ปีน่าจะมีอยู่3ทางเลือกเหมือนอย่างที่สื่อต่างๆได้วิเคราะห์เอาไว้ไล่ตั้งแต่ตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับทีมอื่นในศึกบุนเดสลีกาหรือลองย้ายไปค้าแข่งในถิ่นต่างแดนเพราะมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากขุนค้อนเวสต์แฮมรวมถึงพวกทีมลูกหนังในลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียด้วยเช่นกันส่วนทางเลือกสุดท้ายนั่นก็คือตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยและจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องของการบาดเจ็บตามเล่นงานต่อไปตอนนี้ลอยช์เตรียมนับถอยหลังเพื่อรอวันโบกมืออำลาทีมที่รักแบบสุดหัวใจในฐานะอีกหนึ่งตำนานนักเตะของเสือเหลืองที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลตลอดไปอย่างแน่นอน